การเปลี่ยนแปลงคือเดือนแรกอะค่ะยังไม่ถึงเดือนอะค่ะคือหน้าอกที่เริ่มมาก็คือยุบไปทั้งหมดเลยยุบไปเลยจนปัจจุบันก็คือยุบไปแล้วที่นี่ให้บริการค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็คุณหมอก็ให้คําอธิบายที่ดีมากคือละเอียดมากอะค่ะคือถามอะไรคุณหมออธิบายค่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นมันทําให้เราเข้าใจมีความรู้แล้วก็สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้เด็กหญิงนภดาประดับสีช่วยค่ะอายุ8ขวบค่ะค่ะเป็นคุณแม่นะคะสุวัสดิ์ชมพูมิ่งค่ะจุดเริ่มต้นนะคะก็คือน้องมาคุยกับที่บ้านว่าน้องรู้สึกเจ็บหน้าอกอะค่ะพอคลำดูก็เลยค้นพบว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นก้อนไตๆที่หน้าอกเขาก็สำหรับสัญญาณเตือนที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะสังเกตนะคะว่าลูกมีเรื่องของภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยหรือเปล่านะคะก็สำหรับเด็กผู้หญิงเลยเนี่ยก็คือต้องสังเกตที่เต้านมนะคะน้องลูกอาจจะบ่นเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้นะคะของเด็กผู้หญิงอีกอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตได้ง่ายกว่าก็คือเรื่องของดูตัวสูงขึ้นเร็วนะคะโดยปกติช่วงก่อนเข้าวัยสาวเขาควรจะสูงขึ้นไม่เกิน5เซนต่อปีถ้าอยู่ๆก็ขึ้นมา6เซน7เซน8เซนอย่างนี้ก็คือต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะที่เลือกที่จะรับการรักษาก็คือเป็นเรื่องของหน้าอกเขาเริ่มเป็นทรงมากขึ้นเรื่อยๆคือในขณะที่เขายังไม่8ขวบดีตอนนี้เขาสูงเขาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับการวินิจฉัยภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยนะคะสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของประวัติและตรวจร่างกายนะคะเรื่องประวัติเนี่ยต้องขอคุณพ่อคุณแม่นำเรื่องของข้อมูลความสูงเก่ามาด้วยสำหรับการซักประวัติอื่นๆที่คุณหมอจะมักจะซักก็คืออาการเริ่มเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่มีการทานยาหรือใช้ยาหรือใช้ครีมอะไรบ้างหรือเปล่าที่อาจจะเป็นการที่ทำให้เขาได้รับฮอร์โมนจากภายนอกแล้วก็เรื่องของการตรวจร่างกายก็ในกรณีที่ประวัติและตรวจร่างกายเข้าได้กับเรื่องของหนุ่มสาวก่อนวัยนะคะเราก็จะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมได้แก่การตรวจเรื่องของอายุกระดูกโดยการถ่ายเอ็กซเรย์ที่มือข้างซ้ายอย่างที่สองซึ่งสำคัญเช่นกันก็คือการตรวจทางฮอร์โมนนะคะก็คือจะเป็นการตรวจเลือดให้ยากระตุ้นฮอร์โมนแล้วก็มีการเจาะเลือดดูหลายครั้งเหมือนกันนะคะเพื่อช่วยประเมินว่าเขาอยู่ในภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยจริงหรือเปล่าค่ะการตรวจร่างกายของน้องอะค่ะก็คุณหมอก็คลำหน้าอกแล้วก็ตรวจสอบเรื่องน้ำหนักส่วนสูงอะไรว่ากันไปแล้วก็มาพลอตกราฟน้ำหนักส่วนสูงเขาดูว่าการเจริญเติบโตเขาเป็นยังไงเพื่อความแน่ใจก็เลยตรวจฮอร์โมนอีกครั้งนึงก็คือเป็นการฉีดฮอร์โมนแล้วก็เจาะเลือดเอาเลือดไปเช็คว่าฮอร์โมนเขาเนี่ยทำงานหรือยังจากต่อมใต้สมองจากรังไข่และตามที่คุณหมออธิบายฟังก็คือจะเป็นการตรวจแบบนี้คือวันเดียวจบการรักษาหลักๆของการภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยคือการให้ยาชะลอหนุ่มสาวก่อนวัยนะซึ่งมันเป็นยาฉีดทุกเดือนโดยประมาณนะคะเด็กที่มีภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยเนี่ยเขามักจะมีความสูงสุดท้ายที่ลดลงจากที่ศักยภาพที่เขาควรจะเป็นการให้ยาก็จะช่วยตรงจุดนี้ในเด็กผู้หญิงเนี่ยพอเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเนี่ยค่ะเขาก็จะมีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาเร็วไปด้วยบางคนประจำเดือนมาตั้งแต่ป.2 ป.3ซึ่งเขายังไม่พร้อมที่จะดูแลการให้ยาก็จะให้เขายืดระยะเวลาในการที่เขาจะต้องมาดูแลเรื่องนี้ออกไปอีกหน่อยนึงความเครียดความกังวลเนาะเด็กบางคนเขาก็มีความกังวลที่รูปร่างเขาไม่เหมือนเพื่อนก่อนเวลาอันควรซึ่งการให้ยาก็จะช่วยลดเรื่องของความกังวลตรงนี้ค่ะเพราะว่ารูปร่างเขาก็จะกลับไปเป็นเหมือนเด็กน้อยเหมือนเดิมการรักษาของน้องที่เวทานิกตอนนี้ก็คือทั้งหมด6เดือนนับตั้งแต่วันแรกที่มาตรวจร่างกายแล้วก็ฉีดทั้งหมด6เข็มแล้วค่ะเดือนละเข็ม6เข็มแล้วค่ะตอนอยู่บ้านหมอบอกว่าให้กินนมวันละ4หรือ3กล่องค่ะอย่างน้อยใช่ไหมคะลูกใช่ได้ดื่มตามคุณหมอแนะนำไหมคะพยายามอยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่สำเร็จกินไข่กับไก่ที่เป็นไข่ก็เป็นออร์แกนิกเรื่องนั้นต้องนอนต่ำกว่า4 ทุ่มค่ะไม่เกิน4 ทุ่มพอน้องได้รับการรักษาการเปลี่ยนแปลงคือเดือนแรกอะค่ะยังไม่ถึงเดือนอะค่ะคือหน้าอกที่เริ่มมาก็คือยุบไปทั้งหมดเลยยุบไปเลยจนปัจจุบันก็คือยุบไปแล้วคือตอนแรกก็กังวลว่าเขาจะเตี้ยลงหรือคือแบบว่าจะชะลอสูงจนกลายเป็นแบบช่วงนี้มันจะดรอปลงไปเยอะหรือเปล่าเลยกลายเป็นว่าเขาก็ยังสูงตามปกติมาตรฐานที่คุณหมอให้เกณฑ์ไว้ที่นี่ให้บริการค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็คุณหมอก็ให้คําอธิบายที่ดีมากคือละเอียดมากอะค่ะคือถามอะไรคุณหมออธิบายค่อนข้างละเอียดเพราะฉะนั้นมันทําให้เราเข้าใจมีความรู้แล้วก็สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้ก็คือคิดว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มเห็นความผิดปกติของลูกตามที่เข้าข่ายตามตำราที่คุณหมอว่าก็คือเอาเข้ามาเช็คอัพน่าจะดีกว่าแล้วก็เราจะได้คลายความกังวลดีกว่าค่ะ Vegeny Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวทธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ